อันนี้คือหัวมันถอดหัวเฮ้ยเฮ้ยหัวตัวยาวเป็นแขนมีชนิดมันด้วยใช่ครับที่กินได้กับกินไม่ได้กินเปล่าๆมันจะระคายคอก็โลเป็นพันพันสองเนี่ยโลเป็นพันเลยเหรอค่ะมันช่วยอะไรได้บ้างสุดยอดเลยครับหลานมันกินด้วยน้ำปลามันกินน้ำลายไปสีแล้ววันนี้สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับเราพามาที่ขลุงจังหวัดจันทบุรีครับจะพามาเปิดเมนูท้องถิ่นป่าชายเลนครับต้องบอกว่าที่นี่ถ้าอยากจะกินต้องหาเองครับจะได้กินหรือเปล่าก็ต้องมาพิสูจน์กันแต่ตอนนี้ผมนัดคนหาไว้แล้วครับสวัสดีครับพี่นาวครับสวัสดีครับพี่ดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาวครับอาหารที่ว่าเมนูที่ว่าเนี่ยเราสามารถหาได้ทั้งปีเลยไหมครับได้ทั้งปีครับแล้วจะหาได้ช่วงไหนครับช่วงน้ำแห้งช่วงน้ำลดแสดงว่ามันอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครับตามไม้กลางที่มันร่มเป็นที่ว่าเป็นตอแห้งไม้สดเราจะผ่านไม่ได้มันผิดกฎหมายอันนี้มันเป็นเลนเลยใช่ไหมเป็นเลนครับเราต้องลงไปใช่ไหมครับลงครับไปจะพูดหน่อยนะถ้าเราต้องจับแน่นๆใช่ไหมครับเราเดี๋ยวตามไม้อ๋อนี่เออจะเดินผ่านจะพูดแบบนี้อันนี้พี่เขาสาธิตให้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูว่าถ้าลงผ่านจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราลงมาอยู่ด้านล่างนะครับพี่หนาวครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีหรือไม่มีเราต้องดูในที่รากไม้มันหรอครับที่รากไม้ครับอันนี้มันเป็นไม้สดมันจะไม่มีจะมีถ้ามีก็เป็นไม้พุ่มแบบนี้ที่เป็นตอไม้ตอล้มล้มและขอนี้มีไหมครับอันนี้ไม่มีครับอันนี้มันจะเป็นแบบมันเพียงแบบมันตายไปแล้วไม้มันพุ่งไปมันจะไม่มีอ๋อไม้พุ่มไปแล้วจะไม่มีครับและต้องดูแบบไหนถึงจะมีไปแบบรู้ครับไปข้างในอีกหน่อยเดี๋ยวไล่ไปดูลงไปหาอีกหน่อยนึงลงไปหากันหน่อยครับว่ามันจะมีไหมชาวบ้านที่นี่ครับเขาจะไม่ผ่าไม้ที่ติดอยู่กับต้นนะครับแต่จะหาไม้ที่ล้มเป็นตอและก็ไม่ใช่ว่าทุกตอจะมีนะครับเราจึงต้องเดินหากันไปเรื่อยๆครับความยากสำหรับผมมันก็คือการเดินนี่แหละครับไม่ได้กลัวเลอะแต่กลัวจมลึกขึ้นมาไม่ได้ครับและในที่สุดเราก็มาดูที่ขอนนี้ครับพี่เราบอกว่ามีแน่นอนทำไมมั่นใจจังครับเนี่ยขอนนี้มีไหมครับมีครับตอนเราสังเกตดูถ้ามันมีมันจะมีรูแบบนี้นะเราจะเด็ดยอดกลางๆ แล้วลองแย่ดูถ้ามันมีมันจะหนีบแล้วมันจะมีตัวมีขาหนีบออกมาอ๋อนี่ฮะลองหนีบดูยังไงนะแย่ลงไปมันจะหนีบรู้สึกมันแน่นๆใช่ไหมใช่ครับอ๋อเพราะมันหนีบเราเปิดให้ดูหน่อยเปิดเลยนะครับเนื้อหนักนะอีช มีไหมมีครับเนี่ยสีมันหนีบแล้วอ่ะขามันขาครับเราดึงออกมาได้เลยไหมครับยังครับดึงมันจะขาดเพราะมันปลาเนี่ยมันจะเล็กกว่าท่อนตัวอ๋อเราก็ต้องเราผ่าแล้วผ่าพี่อีกผ่าพี่อีกเอาครับจะมีเพียงที่ว่าที่ละขันคอปอนอ๋อมันมีชนิดมันด้วยใช่ครับที่กินได้กับกินไม่ได้หรือกินได้ทั้งสองอย่างแต่มันจะแอมเฮ้ยตัวขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับอันนี้คือเพลียงครับจับได้ไหมพี่จับได้เลยครับไม่กัดใช่ปะไม่กัดครับตัวมันแบบนิ่มๆอ่ะหยิ่ยว้าวอันนี้มันเป็นประเภทไหนเป็นหนอนหรือว่าเป็นอะไรเป็นเพียงครับไม่ใช่หนอนเพียงไม่ใช่หนอนไม่ใช่ครับหนอนจะเป็นอีกอย่างนึงมันมี2แบบมันยังไงครับใช่ครับถ้าแบบนี้เราจับแล้วมันเปื่อยๆแบบนี้มันจะขาดง่ายมันจะเป็นเพียงที่เรากินแล้วมันจะคันคออ๋อกินแล้วคันคอตัวนี้กินได้กินได้ต้องไปทำไงบ้างเงี้ยต้องไปหลอกขี้มันออกหน่อยแล้วก็กินน้ำพริกเกลือเอาไปทอดเอาไปทอดต้มไปทอดไม่ได้ดิบดิบดิบโอ้โหไม่ก็กินใบกลางก็ได้แต่ละขอนนี่มันจะมีประมาณกี่ตัวมันแล้วมันก็แล้วแต่จังหวะขอนที่มันมีอยู่มีเยอะจะมีขาเยอะๆที่ว่าเราหนีบด้วยถ้ามันมีเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ขาเดียวมันจะมีอยู่ตัวเดียวมีตัวใช่ไหมตรงนั้นอันนี้ท่อนหัวมันอ๋อนี่มันขาดไปเหรอขาดครับอันนี้คือหัวมันถอดหัวเฮ้ยเฮ้ยหัวแสดงว่าตัวนึงมันต้องยาวมากดิครับยาวครับตัวยาวเป็นแขนเดี๋ยวเราลองดูอีกสัก 2-3 ขอนเพื่อจะเจอการค้นหาขอนต่อไปพี่นาวตั้งใจจะให้เราได้เห็นขนาดของเพียงทั้งตัวนะครับว่ามันยาวแค่ไหนพี่นาวกับทีมก็เลยจึงผ่าดักด้วยการกะขนาดของเพียงเอาไว้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขนาดเต็มๆของเพียงแล้วมันจะยาวสักแค่ไหนครับโอ้หาไหมหุยตัวใหญ่มากตัวนี้2ตัวใหญ่ได้ใจโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากทำไมอ่ะมันหนีเหรอครับไม่ครับมันเราจะดักคือว่าไม่ให้มันขาดอ่ะอ๋อคือได้ทั้งตัวยาวๆมาแล้วขาดจะตาย
มาแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยว้าวเฮ้ยโอ้โหตัวยังยาวอ่ะวิธีการดึงต้องไงครับค่อยๆต้องเอาขามันออกให้ได้ก่อนครับผมนี้ดึงขาดเลยอ้าวออกแล้วนี่โอ้ดูขามันนี่เป็นตะเกียบเลยอ่ะไม่อยากให้ขาดอ่ะโอ้ยขาดขาดจนได้นี่ครับโอ้ยเสียดายอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเออมาเนี่ยอยากเห็นแบบตัวยาวแล้วก็ค่อยไหลลงคออะไรเงี้ยอุ้ยยาวไปอ่ะ2 3นี่เป็นไงโอ้โหไม่ต้องล้างด้วยขอนไม้ที่ล้มนั้นมีมากมายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงทุกขอนครับเราก็หากันไปเจอมั่งไม่เจอมั่งแถมพี่ดินกับพี่นาวก็แอบกินตัวที่ขาดไปหลายตัวเราก็เลยมีเพียงไม่มากเท่าที่ควรครับบวกกับน้ำที่กำลังจะขึ้นจึงต้องเร่งมือครับด้วยการใช้ทักษะของพี่ๆเขาดูว่าขอนไหนน่าจะมีตัวเพียงแล้วก็ลำเลียงไปทั้งขอนเลยครับเพื่อไปเคาะดูกันที่บ้านว่าขอนที่เอามานั้นจะมีเพียงอยู่อย่างที่เขาว่าจริงไหมครับโอ้โหนี่กี่ตัวเนี่ยหลายสามสี่ตัวยังไม่ออกยังไม่หยุดเคาะอีกแรงไปน้อย เอาไปแล้วใกล้มาเคาะไม่ถึงแล้วดึงหัวนี่หัวมันใส่ไปเลยหูเริ่มโมโหแล้วไงครับผมเริ่มกระเด็นแล้วครับนี่วิธีการกินทำไงบ้างครับพี่ต้องใช้ขาเขากรีดเอาคีเลนออกอะค่ะอ๋อพอดึงขาออกมาแล้วจ้ะดึงขาออกมาแล้วก็กรีดแบบนี้นี่กรีดยาวๆเลยกรีดยาวๆเขาคีเพราะมันเป็นคีเลนที่เห็นดำๆคือขี้ไม้ที่เขากินอ๋อขี้เลนขี้ไม้ใครทำไรอะแล้วก็เอามาล้างน้ำล้างกี่น้ำครับน้ำเดียวล้างน้ำนี้น้ำนี้ก็กินได้เลยค่ะถามเลยว่าไอ้เพียงได้กินแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างครับนี่อันนี้ต้องถามคนกินนะเพราะหนูไม่ได้กินอ่ะทำเป็นอย่างเดียวพี่นาวครับปกติพอได้กินแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างสุดยอดเลยครับนี่แบบว่านี่ไม่ต้องพูดบรรยายอะไรนะแค่ฟังน้ำเสียงแกสุดยอดเลยครับนี่ครับเพียงตัวมันยาวมากจิ้มไปครับอย่าบอกว่าเขาหย่อนกันเลยอ่ะใช่ครับเนาะบอกจะกินยาวขนาดไหนก็จะแข็งยาวนานขนาดนั้นเลยโอ้โหมันไม่ตันเลยพูดเลยไม่ตันเลยอ่ะนี่ครับหวานเจี๊ยบลงคอเคี้ยวซีวิโก้รสชาติมันดีนะหวานไหมหวานคล้ายๆหอยนางรมแต่ว่ามีความแบบลื่นกว่าปิ้งกับซีฟู้ดอร่อยมากใครไม่เคยกินเพียงนี่นะบอกเลยว่าต้องลองเลยอะที่เราเห็นหน้าตามันแล้วแบบไม่กล้ากินอะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นไงกินแล้วเป็นไงพี่สุดยอด ผมสงสัยว่าไอ้ตัวเพียงมันเข้าไปอยู่ในไม้ได้ไงครับเขาจะใช้ปากเนี่ยกินเขากินไม้ไปปากเขาจะแข็งเขาจะกินเขาเป็นในไม้ตอนเขายังเล็กๆอ่ะพอเขากินเนื้อไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆพอเขากินเนื้อไม้แก่นเนื้อไม้หมดครับเขาก็จะตายเหรอค่ะมันต้องเราต้องหาตอนไม้ยังมีแก่นอยู่หากินยากไหมหากินยากมันไม่ค่อยมีคนหามาขายส่วนมากเขาชาวบ้านเขาหามาได้แต่เขาก็ขายตามบ้านหมดตามบ้านก็ซื้อกันหมดอ๋อแล้วขายแพงไหมเงี้ยครับก็โลเป็นพันพันสองเนี่ยโลเป็นพันเลยเหรอค่ะเห็นหน้าตามันแบบนี้ไม่เชื่อว่ามันจะอร่อยนะมันอร่อยครับมันกินกับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือที่นี่เรียกว่าพริกเกลือนอกจากกินแบบนี้มันกินทำอย่างอื่นกินได้ไหมครับเอาไปยำอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเขายำมาแต่มาเขาก็กินแบบเนี้ยผู้ช่วยนี้ครับครับในสถานที่เนี้ยการท่องเที่ยวอ่ะเขามักนิยมมาทำอะไรกันบ้างที่นี่ครับก็สำหรับกลุ่มอนุรักษ์การจับน้ำธนาคารปูม้าบ้านคอนตะเคียนนะครับนอกจากอาหารที่สดอร่อยตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าปูทะเลการท่องเที่ยวล่องแพเรือเหยี่ยวชมวิถีชาวประมงพื้นบ้านครับเดินชมป่าชายเลนนะครับครับที่นี่จะเป็นแหล่งป่าชายเลนที่สมบูรณ์มีเนื้อที่ถึง 1,100 ไร่ครับเรามาที่เนี่ย
เราจะได้กินเพียงพวกนี้ไหมครับถ้าไม่สั่งจองไม่มีโอกาสได้ทานแน่นอนครับเชิญที่ธนาคารปูม้าบ้านคลองตะเคียนได้เลยครับไม่ก็ติดต่อทาง Facebook ของธนาคารปูม้าได้เลยครับครับผมยังไงฝากด้วยนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดาวครับนี่บอกเลยนะเขาบอกว่าไม่ได้กินแค่สดๆอย่างนี้อย่างเดียวนะนี่น้ำแบบนี้เขาทำอะไรนะพี่เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่แล้วก็ซดเขาบอกชุ่มคออย่างนี้แล้วก็มาซดเหรอใช่ใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยได้แล้วซดน้ำเลยหวานปะเออเขาหวานอยู่พี่เขาบอกว่ากินอย่างนี้นะทั้งคืนเข้าน้ำเอกอาชามโหเราบ้าจี้บ้ายุ่งกินซดเฉยหลานกินได้กินได้มันกินน้ำลายไปสี่รอบและถ้าหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมปิ้งกับซีฟู้ดอร่อยมากนี่ไอ้ไม่เคยกินเพียงนี่นะบอกเลยว่าต้องลองเลยอะเพราะว่ามันอร่อยที่เราเห็นหน้าตามันแล้วแบบไม่กล้ากินอะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่พอกินแล้วนี่โหนี่ทำไมนี่ยาเป็น2เมตรเลยนะทั้งคืนครับอย่างเงี้ยเป็นไงกินแล้วเป็นไงพี่สุดยอด สุดยอดของพี่เนาครับ